ย่างที่ผมบอกแล้วว่าผมกับคุณพีรพันธ์ตั้งพรรคมาเนี่ยเพราะเราคิดว่าควรจะมีพรรคการเมืองแบบนี้ควรจะมีพรรคการเมืองที่มีแนวคิดแบบนี้แล้วมันไม่เคยมีมาก่อน